ดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะไปไหนกันครับคุณสปันไปทะเลไปนอนที่ไหนครับบ้านบ้านรถรถบ้านครับบ้านครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบ๊ายอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้โหรถไฟใหญ่ไปกันต่อไปกันต่อบายนั่งดีๆนะครับครับทริปนี้เป็นทริปง่ายๆเราจะไปขับรถเล่นรับลมแถวๆชายหาดเจ้าสำราญและพักที่รีสอร์ทรถบ้านกันครับซึ่งขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพเพียง2ชั่วโมง20นาทีเองครับแล้วสปันเป็นไงบ้างครับข้างหลังดีดีเนาะเย็นดีนะเย็นโอเคดีแอร์นี่คุณแม่หยกเป็นคนขับนะครับสู้ๆนะครับปันก็ดูมือถือเป็ดปันก็ดูมือถือเป็ดใช่ไหมโชว์มือถือเป็ดหน่อยลูกมีเสียงอะไรมั้งโอ้โหนี่เอามือถือเป็ดไปด้วยนะมีคนโทรหายังมือถือเป็ดอ่ะเอาสายเข้าสายเข้ารับเลยรับคุยยายโทรมาถามป่ะระหว่างทางรถก็ติดพอสมควรครับเพราะเรามาทางพระราม2เฮ้ยนั่นใครอ่ะมาแอบโผล่หน้าอยู่ตรงนี้ใครครับคนนี้ใครครับชื่ออะไรครับสปันว้าวสปันมาแอบอยู่ตรงนี้โพนี่โอ้เป็นหมาโพนี่เหรอโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเราอยู่เส้นถนนถนนอะไรครับถนนหมาลายถนนพระราม2จ้ะลูกถนนพระราม2ใช่รถติดตลอดเลยใช่รถติดตลอดเลยเนาะคุณแม่ก็ขับรถไปครับเราเลือกเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายและทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางครับโดยเข้าทางเส้นทางลัดชะอำตำบลคอกโค้งจังหวัดสมุทรสาครครับครับเราเลือกมาวิ่งเส้นในนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ค่อนข้างจะเลียบชายหาดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นพระราม2ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปแถวหาดเจ้าสำราญนะก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับก็เป็นลักษณะของทิวของป่าชายเลนนะครับก็บรรยากาศแนวป่าชายเลนนะแล้วก็มีนาเกลือนะครับก็เป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างสวยอยู่ขับมาได้สักพักก็ถึงรีสอร์ทรถบ้านที่เราจะมาพักกันครับรีสอร์ทมีชื่อว่าล็อบคาราวานรีสอร์ทไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพักในรถบ้านครับแถมยังมีสระว่ายน้ำให้อีกด้วยมันเลยครับในส่วนด้านหลังของรีสอร์ทมีชายหาดทอดยาวเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆและยังสามารถเล่นน้ำได้อีกด้วยครับลมแรงเนาะค่ะลมแรงไหมลมแรงลมแรงนะครับก่อนลงเล่นน้ำเราก็มาถ่ายรูปกับรถบ้านซะหน่อยเป็นที่ระลึกครับครับไม่รอช้าเราก็ลงเล่นน้ำกันเลยไหนไป
แม่เกาะไหลได้ไหมแล้วเดี๋ยวแม่ปีนไปเลยครับหลังจากเล่นน้ำได้สักพักเราก็ไปขับรถเล่นริมชายหาดกันครับคุณหยกแฮปปี้มากร้องเพลงตลอดทางเลยครับขับรถมาสักพักเราก็มาถึงจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกหาดแหลมหลวงครับและจุดนี้เป็นจุดหาดทรายแรกของทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและทางภาคใต้ลงไปเลยครับทิวทัศน์สวยงามบรรยากาศเงียบสงบไม่ค่อยมีคนโดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกถ่ายภาพสวยงามมากๆเลยครับครับเพื่อนๆก่อนนอนเราก็มานั่งเล่นริมชายหาดลมแรงมากๆบรรยากาศดีจริงๆครับครับเพื่อนๆเช้าแล้วเราเล่นนอนตื่นสายกันเลยทีเดียวแดดส่องจ้าเลยครับเมื่อคืนนี้ก็หลับสบายครับและนี่ก็คือบรรยากาศในรถบ้านครับสมัตน่ะสบายพร้อมยังต้องไปกับพ่อไปวิ่งเลยครับเช้าๆแดดกำลังดีลงเล่นน้ำทะเลกันสักหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงทะเลเล่นน้ำเสร็จแล้วเริ่มหิวแล้วครับวันนี้เราจึงมาจัดบุฟเฟ่ปลากระพงกันอะไรนะทำไมหมวกปิดหัวเนี่ยลูกหากใครเป็นสายบุฟเฟ่มาหาเจ้าสำราญต้องมาจัดร้านนี้เลยครับร้านครัวชายเลเป็นร้านบุฟเฟ่ปลากระพงที่มีปลากระพงในเมนูที่หลากหลายและอาหารทะเลอีกหลากหลายเมนูทานแบบไม่อั้นในเวลา2ชั่วโมงครึ่งในราคาท่านละ229บาทเท่านั้นครับเด็กเล็กไม่คิดเงินด้วยนะครับน่ารักมากๆเลย
ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับการเดินทางมานอนรถบ้านของเราเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถมาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆเองครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายทำไมๆ1 2 3บายจะแก้มพ่อทำไม1 2แล้วบ๊ายบายแม่เลยโดนฟังหมดเลยอ้าว